อย่าแกงหนูคริสแฉความลับเหตุการณ์10ปีก่อนก้อยเจอตูนครั้งแรกอย่าแกงหนูคริสหอวังแฉเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนก้อยเจอตูนเป็นครั้งแรกแถมแอบเมาความลับที่บิ๊กเมาเทนเล่นเอาก้อยเขินหนักมากรีบปิดปากคริสนับถอยหลังอีกเพียงแค่3วันก็ถึงวันรอคอยกับงานวิวาสุดอลังการของคู่รักมาราธอนก้อยรัชวินและตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมหลังทั้งคู่คบหาดูใจมานานถึง10ปีและเตรียมเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่จะถึงนี้28พฤศจิกายน2563ที่โรงแรมพลาซ่าแอทตินีอีกทั้งก่อนหน้าทั้งคู่คงแขนเข้าเฝ้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดต่อชีวิตคู่เรียกได้ว่าช่วงนี้เหล่าคนบันเทิงจะได้เห็นหน้าของก้อยและตูนอยู่บ่อยๆเพราะทั้งคู่เดินสายแจกการ์ดแต่งงานเป็นโค้งสุดท้ายและไม่พลาดที่จะแจกการ์ดให้พี่สาวสุดเลิฟคริสหอวังที่มาอัดรายการ9เพื่อน้องด้วยกันแต่ทันใดนั้นสาวคริสได้เห็นการ์ดถึงกับต้องอัดคลิปแฉน้องสาวสุดที่รักก้อยรัชวินว่าเมื่อ10ปีที่แล้วความจริงแล้วคริสต้องได้เจอพี่ตูนก่อนก้อยแต่วันนั้นคริสเกิดไม่สบายผู้ใหญ่จึงโทรหาก้อยแบบกระทันหันให้เข้ามาแทนคริสจึงเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันส่วนสาเหตุที่ทำการแต่งงานเป็นรูปแผ่นเพลงเนื่องจากวันที่ได้เจอกันครั้งแรกพี่ตูนได้นำแผ่นเพลงคิดฮอตมาโปรโมทที่คลื่นแฟตเรดิโอและในขณะนั้นก้อยได้จัดการรายการแทนคริสพอดีรวมถึงยังได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับตูนเป็นครั้งแรกแถมคริสหอวังยังแชร์อีกว่าได้ยินว่าเจอกันครั้งแรกที่เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่บิ๊กเมาเทนโดยก้อยกลับมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นพี่ตูนถอดเสื้อเล่นคอนเสิร์ตแถมส่งสายตาให้ก้อยอีกด้วยเล่นเอาก้อยเสียอาการหนักรีบปิดปากคริสพร้อมบอกว่าไม่มีจากนั้นคริสถึงกับรีบเอาการ์ดปิดปากบอกขอโทษค่ะพร้อมกันนี้คริสยังนำคลิปวิดีโอมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเสนอตอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวงคนเราก็คือถ้าฉันสบายดีวันนั้นวันนี้ฉันคงเป็นนักวิ่งไปแล้วอนะจากนั้นก้อยรีบมาตอบคอมเมนต์ว่าแม่อย่าแกงหนูฮ่า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 รักพี่คริสนาเจอกันวันงานนะคะเป๊ะแล้วแบบนี้เรื่องเจอกันครั้งแรกที่บิ๊กเมาเทนจริงหรือเปล่านะแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่ว่าที่สามีภรรยาตูนก้อยด้วยนะคลิปวิดีโอขอบคุณอินสตาแกรมครีเชอร์แวง